สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเคลื่อนไหวล่าสุดหมวดอ๋อแฟนเก่าแอปทักษะอ่อนหลังปล่อย MV เพลงเจ็บน้อยที่สุดเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายคนให้ความสนใจเขาอย่างมากเนื่องจากเขาคืออดีตแฟนหรืออดีตหนุ่มรู้ใจของนางเอกสาวก่อนที่เธอจะตัดสินใจแต่งงานกับไฮโซหนุ่มเชื่อว่าหลายคนคงทราบข่าวการประกาศจบความสัมพันธ์ของแอปทักษะอ่อนและอดีตสามีไฮโซสงกรานต์เตชะนรงค์ด้วยการเซ็นใบหย่าแล้วนั้นต้องยอมรับว่ากระแสดราม่าดุเดือดมากทีเดียวและยิ่ง MV เพลงเจ็บน้อยที่สุดที่สาวแอปสวมบทบาทเป็นนางเอก MV ด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้แฟนคลับหรือพลังโซเชียลอินตามและเห็นใจแอปมากขึ้นอีกด้วยและในวันนี้จะพามาส่องความเคลื่อนไหวล่าสุดของหมวดอ้ออดีตแฟนคนแรกของสาวแอปซึ่งเขาก็โพสต์วลีเด็ดทำให้หลายคนคิดว่านี่คือการให้กำลังใจหรือไม่โดยเขาระบุข้อความว่า Love yourself first รักตัวเองเพื่อตัวเราเองอย่างไรก็ตามขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ